สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV นะครับผมอัปเดตข่าวเกี่ยวกับสนามสุพรรณบุรีนะก็มีปัญหานะครับมีปัญหาเรื่องของสนามรังเหญ้าสุพรรณบุรีนะครับผมก็สนามมีความไม่พร้อมนะไม่พร้อมในการเปิดลีกนะครับก็เลยสลับโปรแกรมนะสลับเขาเรียกว่าสลับโปรแกรมการแข่งขันนะจากการเปิดบ้านของสุพรรณบุรีนะก็ไปเยือนสุโขทัยแทนนั่นเองนะครับเพราะว่านัดเปิดฤดูกาลนะครับโปรแกรมแรกสุดอะสุพรรณบุรีจะเปิดบ้านรับการมาเยือนสุโขทัย FC นั่นเองครับแต่สนามไม่พร้อมแล้วที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองนะครับทับค้างคาวนะก็เผยนะครับสุพรรณบุรีแจ้งสลับโปรแกรมครับโดยจะเปิดบ้านรับการมาเยือนนะครับช้างยุทธหัตถีแทนในนัดเปิดฤดูกาลนะครับก็เสียเปรียบละนะก็เป็นผลพลอยได้ของสุโขทัย FC ไปนั่นเองนะครับก็มีการแจ้งสลับโปรแกรม Toyota Thai League 2020นัดแรกของฤดูกาลโดยจะเปิดบ้านพบกับสุพรรณบุรี FC นะครับแทนในวันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์หลังสนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับยังไม่สามารถใช้งานได้ครับเกิดปัญหาอะไรเนี่ยก็ลีกอันนี้ตั้งนานนะหรือว่าไปซ่อมแซมอะไรหรือเปล่าหรือว่ายังไงความเคลื่อนไหวของทัพค้างทีมค้างคาวไฟสุโขทัย FC ล่าสุดนะครับดร.อนงวรรณเทพสุทินนะประธานสโมสรสุโขทัย FC นะครับตอบรับต่อกรณีที่สโมสรสุพรรณบุรี FC แจ้งไปยังบริษัทไทยลีกจำกัดนะครับขอเปลี่ยนนะครับขอเปลี่ยนสนามแข่งเกมแรกของศึก Toyota Thai League 2020วันที่15กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นั่นเองครับจากที่ต้องเปิดสนามกีฬาสุพรรณบุรีนะครับผมรับสุโขทัยใน ไปเป็นเนี่ยย้ายไปเล่นที่สนามทุ่งทะเลหลวงนั่นเองนะครับผมก็บทสัมภาษณ์ของดร.อนงวรรณก็บอกว่าตนเข้าใจว่าความจำเป็นและพร้อมให้ความร่วมมือครับตามเหตุผลที่รับทราบถึงกรณีที่สุพรรณบุรี FC แจ้งว่าสนามเหญ้านั้นไม่พร้อมใช้งานหากการปรับเปลี่ยนสนามนัดแรกให้สุโขทัย FC เล่นในบ้านนัดแรกถือเป็นเรื่องที่ดีและเชื่อว่าแฟนบอลจะชอบใจนะฮะเพราะนะครับการเปิดเกมแรกของฤดูกาลนะครับได้เชียร์ทีมในถิ่นนะครับซึ่งทีมพร้อมจะทำผลงานให้เต็มที่ที่สุดนั่นเองนะครับสุพรรณบุรีก็เจียนไปเจียนอยู่ไทยลีกสูงสุดหลายรอบแล้วนะฤดูกาลก่อนฤดูกาลโน้นนะความไม่พร้อมนะผมไม่แน่ใจว่าเจ้าของทีมเขาจะเอายังไงกันแน่นะสำหรับสุพรรณบุรีเขาจะจริงจังมากน้อยแค่ไหนอ่ะในการทำทีมนะก็ดร.อนงค์นะครับผมก็เปิดเผยเรื่องนี้เนาะก็บอกว่าเรื่องการย้ายสนามนั่นแหละถึงการเตรียมพูดถึงการเตรียมทีมด้วยนะการเปิดตัวสโมสรนะครับผมสุโขทัย FC ฤดูกาล2020ว่านะครับจะจัดขึ้นในวันที่1กุมภาพันธ์เวลา 17:00 นเป็นต้นไปที่ Academy สุโขทัย FC นะครับโดยในงานตั้งดังกล่าวจะเปิดตัวทัพนักกีฬานะเพื่อสู้ศึกฤดูกาล2020รวมถึงนะครับมีกิจกรรมเพื่อตอบแทนแฟนบอลชาวสุโขทัยให้แฟนบอลนะครับที่มาร่วมงานได้ใกล้ชิดกับนักเตะของตัวเองอย่างเต็มที่เพื่อให้แฟนบอลประทับใจมากที่สุดนะครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล Toyota Thai League 2020นัดเปิดฤดูกาลสุโขทัยนะครับก็จะสวิตช์นะสลับมาเปิดบ้านก็เป็นเรื่องดีของทัพค้างคาวไฟนะเหล่าสาวกค้างคาวไฟที่จะได้ดูฟุตบอลในบ้านในทุ่งทะเลหลวงนะครับที่จริงสนามบรรยากาศดีมากเลยผมก็อยากไปนะสุโขทัยเนี่ยสนามมันข้างๆจะเป็นทะเลสาบนะโอ้แล้วก็ลมโชยนะโอ้น่าไปสุโขทัยนะแล้วมันเป็นสเตเดียมด้วยไงมันไม่มีลู่วิ่งอ่ะเป็นสนามสเตเดียมเลยแหละนะครับผมจะเปิดสนามทะเลหลวงนะครับพบกับสุพรรณบุรี FC ในวันที่15กุมภาพันธ์นี้นั่นเองนะครับผมสุโขทัยเอ้ยสุพรรณบุรีนี่ผมว่าไม่รู้สิผมดูแล้วอ่ะมันเจียนไปเจียนอยู่หลายรอบอ่ะฤดูกาลที่แล้วก็จะเจียนไปเจียนอยู่นะใช่ไหมเนี่ยโอกาสสูงเหมือนว่าเจ้าของทีมไม่ค่อยใส่ใจอะไรเท่าไหร่แล้วก็ข่าวคราวเรื่องการเสริมทัพก็ไม่เท่าไหร่หรือเปล่าวะมีแต่ปล่อยออกหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามีตัวเก่งๆตัวอะไรตอนนี้ผมไม่รู้ว่าอเดบาโยคุมทัพอยู่หรือเปล่าใช่ป่ะอเดบาโยใช่ไหมพูดไทยได้นะอเดบาโยถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผมผิดพลาดก็คอมเมนต์ทักผมด้วยนะท่านผู้ชมนะครับก็เป็นข่าวว่า
ก็เป็นข่าวดีของเหล่าสาวกทั้งข่าวไฟสุโขทัย FC นั่นแหละจะได้เล่นที่ทุ่งทะเลหลวงนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับโอเคครับก็มาอัปเดตให้ท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ